เพียงไม้คุณพยุงคงไม่ใช่หรอกหน้าตาใสซื่อคงไม่ใช่หรอกไม่ใช่แล้วยังไงก็อาเกี้ยลงคนไปบอดวันนี้ไปขอเอาลูกบัสอ่ะฟาดใส่สารพาหมดเลยยูนไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยูนเพิ่งกลับมาจากไปออกกำลังกายมาค่ะแล้วก็พอ2 ทุ่มก็พอทุ่มก็หลับแล้วค่ะพูดอีกครั้งสิคะยูนเพิ่งกลับมาค่ะพอ2 ทุ่มก็ห่วงแล้วก็พอทุ่มก็หลับเลยครับเพียงไม้นี่เห็นหน้าตาเขายังเพิ่งตื่นใหม่ๆดูของตายังงองอยู่เลยแสดงว่านอนมานาน